ู่โลกแห่งความอร่อยด้วยฝีมือของเชฟตัวน้อยกับรายการ Little Cook Little Gang ค่ะและวันนี้นะคะพี่นิ้งค่ะแล้วก็พี่แม็กเดียวค่ะจะทำหน้าที่นะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเชฟตัวน้อยของเราซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าน่ารักมากๆถ้าเมนูที่ทางทีมงานของเราได้เซตให้กับกุ๊กตัวน้อยทั้งสองเนี่ยก็อินเตอร์นิดนึงนะคะที่ฉันอยากรู้จริงๆเลยอินเตอร์เป็นสปาเกตตี้หน้าแฮมนั่นเองนะคะสปาเกตตี้หน้าแฮมใช่แล้วฉันเนี่ยเคยทานเนี่ยตอนอยู่ในร้านนะแล้วเด็กๆจะทำได้เหรอคะคุณแม่โอ้ยง่ายมากๆค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะหลากหลายเครื่องปรุงสักนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องๆของเราศึกษาเมนูมาเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเมนูอาหารนะคะที่เราเซตไว้ให้เนี่ยน้องๆก็จะได้ทำการศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้งสองทีมลงมือทำนะคะและจะได้หน้าตาของอาหารที่เหมือนกันแต่รสชาติอาจจะต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเชฟของเราเนี่ยคนไหนเนี่ยทำอาหารได้อร่อยกว่ากันเราจะมีการนำอาหารหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไปให้เขาชิมสดๆใหม่ๆเลยนะคะและเราก็จะมาดูว่ารสชาติอาหารของจานไหนที่ถูกปากมากที่สุดระหว่างทีมสีเขียวหรือทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกุ๊กตัวน้อยของเราก่อนดีกว่านะคะเริ่มจากฝั่งคุณก่อนได้ค่ะฝั่งดิฉันนะคะขอแนะนำน้องผักกาดน้องผักกาดอายุแค่7 ขวบนะคะแล้วเราจะมาดูว่าน้องผักกาดเนี่ยเขาเก่งหรือเปล่าขอเชิญน้องผักกาดค่ะนี่น้องสาวของดิฉันวันนี้จะมาทำสปาเกตตี้อยากจะบอกว่าไม่น้อยหน้านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งของนิ้งเนี่ยก็มีน้องชายตัวน้อยมาเหมือนกันนะคะน้องวูดดี้ค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักกันก่อนละกันนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เรียนอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะวูดดี้เราเริ่มก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศ์สุรวรรณผมอยู่ชั้นป.2ครับวันนี้ผมจะมาทำสปาเกตตี้ครับฝั่งคุณดิฉันบ้างดิฉันน้องผักกาดค่ะชื่อเด็กหญิงน้องผักกาดค่ะชื่อเล่นชื่อน้องผักกาดโรงเรียนอะไรคะอนุบาลร่มไม้ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้7 ขวบเหมือนกันสูสีกันด้วยนะคะเข้ากันเลยสิวันนี้นิ้งจะเป็นพี่เลี้ยงของทีมสีเขียวนะคะใช่ดิฉันก็เป็นพี่เลี้ยงของทีมสีเหลืองให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาน้องๆไปโต๊ะของแต่ละทีมกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราทั้ง2ทีมก็ได้ลงมาประจำโต๊ะของแต่ละทีมแล้วเรียบร้อยทีมสีเขียวของเรานะคะก็มาอยู่ฝั่งนี้ส่วนทีมสีเหลืองก็อยู่ฝั่งโน้นเลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าฝีมือการปรุงอาหารของทีมกุ๊กทีมไหนนะคะที่จะชนะใจคนชิมมากที่สุดเราก็ต้องมาชมกันละค่ะพี่ก้างใบโหระพากระเทียมพริกไทยโดยน้ำมันมะกอกโอเคค่ะนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่เราจะให้กุ๊กน้อยทั้งสองของเราเนี่ยเป็นคนลงมือปรุงอาหารนะคะหมดเลยเหรอ
เทศราดลงไปเลยของเรานะคะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วก็สวยงามเหมือนกันเลยนะคะแต่แน่อร่อยยังคงเน้นนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วล่ะค่ะว่าจะให้คะแนนจานไหนมากกว่ากันอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous futureสวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังผลคะแนนการตัดสินจากเหล่าคณะกรรมการเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับทิเชอร์เกรนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้างHello studentsToday we will learn the ingredients to make spaghetti and bacon. Spaghetti, 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 sausage, 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 onion, 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 and olive oil, and olive oil, and olive oil. Hope you enjoy your food and I look forward to seeing you next week. และตอนนี้ค่ะนิ้งจะนำเอาเมนูจานเด็ดของเราสปาเกตตี้ผัดเบคอนนะคะไปให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชิมกันถึง2จานเลยทีเดียวว่าจานไหนเนี่ยจะมีรสชาติถูกปากมากกว่ากันไปกันเลยตอนนี้นิ้งก็ยืนอยู่กับคณะกรรมการคนแรกของเราแล้วเป็นแม่ค้าที่ตลาดหนองมนนี่เองนะคะพี่รัตค่ะสวัสดีค่ะเริ่มที่จานแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้เรายังไม่บอกนะว่าเป็นของใครเป็นไงบ้างคะอันนี้ถ้าเกิด5ดาวให้กี่คะแนนคะให้ไปเลย4ดาวโอ้โหอันนี้เป็นของน้องทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าให้พี่รัตชิมเลยอันนี้ให้กี่ดาวคะ3ดาวรับไปเลย3ดาวค่ะตอนนี้สีเขียวมีคะแนนนำสีเหลืองอยู่แล้ว1นะคะเอาเป็นว่าไปดูร้านต่อไปกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงคณะกรรมการคนที่2ของเราแล้วนะคะนั่นก็คือเจนีนั่นเองค่ะตอนนี้อยากชิมแล้วนะคะเอาเป็นว่าให้เจนีชิมเลยดีกว่าค่ะจานแรกของทีมสีเขียวค่ะกากากลัวๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจานนี้ของสีเขียวให้กี่คะแนนคะอันนี้รสจัดอันนี้ให้เต็มอันนี้ให้เต็ม5คะแนนนะคะแล้วจานนี้ล่ะคะอันนี้รสมันอ่อนไปหน่อย3คะแนน3คะ
คะแนนนะคะเป็น3-5สีเขียวนำอีกแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็มาถึงคณะกรรมการคนสุดท้ายของเรานะคะพี่เต่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมเลยค่ะพี่เต่า2จานนี้ให้กี่ดาวชิมเลยเป็นไงบ้างคะชิมแล้วก็อร่อยดีแล้วผลคะแนนเป็นไงบ้างคะ5ดาวให้กี่ดาวให้4ดาวจ้ะให้4ดาวเท่ากันจ้ะคุณผู้ชมกินอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous futureชิมจากคณะกรรมการทั้งหมด3ท่านมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ละท่านก็มีการให้คะแนนเป็นดวงดาวมาคะแนนเต็มคือ5คะแนนนะคะคือ5ดาวส่วนผลคะแนนค่ะออกมาแล้วดังต่อไปนี้อยู่ที่มือนิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือจานสีชมพูจากน้องผักกาดทีมสีเหลืองนะคะได้ไปทั้งหมด10คะแนนค่ะนะคะคะแนนของวูดดี้ก็คือ13คะแนนค่ะเป็นใบประกาศนียบัตรนะคะซึ่งแสดงความเป็นแชมป์ของรายการ Little Cook Little Gang ค่ะรับไปเลยนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังมีกิฟต์เซตสวยๆจากน้ำปลาพี่ชายมอบให้ด้วยอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะสถานที่สวยๆที่เรามาถ่ายทำกันในวันนี้กับร้านโต๊ะเดิมนั่นเองยังมอบเป็นอีวอชเชอร์นะคะให้คุณได้รับประทานอาหารฟรีถึง600บาทค่ะมาทานฟรีกันได้เลยนะคะส่วนรองชนะเลิศของเรารองแชมป์ตัวน้อยนะคะก็จะได้รับไปเหมือนกันกับวุฒิบัตรนะคะแสดงความเป็นเลิศในเรื่องของการปรุงอาหารเองค่ะรับเลยค่ะพร้อมกับกิ๊กเซ็ตสวยๆนะคะจากน้ำปลาพี่ชัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะคะรับประทานอาหารที่ร้านโต๊ะเดิมอีก300บาทด้วยกันค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ Little Cook Little Gang ในสัปดาห์นี้กับเมนูสปาเกตตี้หน้าเบคอนนั่นเองค่ะซึ่งแชมป์ของเราน้องวูดดี้นะคะและรองแชมป์น้องผักกาดนั่นเองก็ได้รับของรางวัลเป็นวิธีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอยากจะให้น้องๆทุกคนได้รับจากรายการของเรานั่นก็คือหัดทำอาหารกันเถอะค่ะเพราะว่าวิธีการทำอาหารเนี่ยทำให้เราสนุกได้ด้วยจริงป่ะจริงวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากครับแล้วก็ดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีเมนูอาหารอะไรมาท้าประลองให้กับกุ๊กตัวน้อยของเราค่ะแล้ววันนี้เราสองคนนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะน้ำปลาพี่ชัยค่ะแล้วก็ร้านอาหารสวยๆนะคะอย่างเช่นโต๊ะเดิมค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะยังขอขอบคุณสถาบันภาษา I Can Read อีกด้วยค่ะและชุดพิธีกรสวยๆของเราสองคนจากร้าน I Am ห้างแหลมทองบางแสนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับ Little Cook Little Gang สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยกล้องมาฝั่งนี้ไหม